มาต่อกันที่เรื่องราวของทริป1ทริปที่ต้องบอกว่าทำเอาแฟนคลับเนี่ยอู้ทั้งจิ้นทั้งฟินเลยสำหรับทริปของ NY นะคะคู่ของณเดชน์แล้วก็ยาย่านั่นเองค่ะที่คู่นี้เนี่ยเพิ่งไปเที่ยวกันยุโรปกันแบบ2ต่อ2แต่ถึงแม้ว่าจะไม่มีรูปคู่ออกมาให้แฟนๆเนี่ยได้กรี๊ดกราดกันแต่มันก็มีโมเมนต์น่ารักน่ารักของทั้งคู่ที่แต่งตัวคล้ายกันออกมาให้ได้เห็นในโลกโซเชียลค่ะและอีก1สิ่งครับที่ทำเอาแฟนคลับเนี่ยกรี๊ดกราดแรงมากเลยนั่นก็คือเมื่อหนุ่มณเดชน์ครับโปะจ้ะโพสต์ภาพใน IG Wish for Thai Kids ซึ่งเป็น Instagram ของณเดชน์ที่ทำไว้ช่วยเหลือเด็กๆนะครับเป็นภาพนี้ครับเป็นภาพเจ้าตัวขับรถพาสาวยาย่าเที่ยวชมเมืองในประเทศฝรั่งเศสแล้วก็ยาย่าเนี่ยมากดถูกใจรูปนี้ด้วยคุณดูหน้าณเดชน์สินี่น่ารักเชียวทะเลเนาะใช่แต่ว่าหลังจากนั้นค่ะณเดชน์เองก็ได้ลบภาพดังกล่าวออกไปแล้วก็อัพเป็น Story Instagram แทนเป็นภาพนี้ครับว่าอุ๊ปส์ทำเอาหลายคนเนี่ยก็เข้าไปแสดงความคิดเห็นพร้อมกับแซวณเดชน์ยาย่ากันยกใหญ่ล่าสุดค่ะได้เจอตัวยาย่าเองก็เลยต้องถามถึงทริปนี้กันหน่อยว่าไปเที่ยวกัน2คนเนี่ยหวานขนาดไหนเอ่ยพร้อมถามถึงคอนเสิร์ตเดี่ยวครั้งแรกของณเดชน์ด้วยนะครับกับ The Real ณเดชน์คอนเสิร์ตที่สาวยาย่าเนี่ยก็เป็นหนึ่งในแขกรับเชิญด้วยนะครับจะซุ่มซ้อมไปถึงไหนแล้วเดี๋ยวไปฟังทุกประเด็นนี้จากน้องยาย่ากันครับค่ะก็เริ่มซ้อมอาทิตย์นี้ค่ะฟิลมันจะเป็นยังไงสำหรับคอนเสิร์ตครั้งนี้ไม่รู้ค่ะเดี๋ยวเขาจะบีฟอาทิตย์เหมือนเขาเพิ่งสรุปกันฉันยังได้ซ้อมบ้างไหมยังค่ะยังสนุกดีค่ะสนุกดีค่ะแต่ก็ร้อนกว่าที่คิดไปเยอะมากแบบน้ำผักไหมเลยแล้วก็เดินเยอะสวยคือนัดกับพี่ณเดชน์ว่าจะไปด้วยกันใช่ค่ะแพลนไว้นานมากค่ะแพลนไว้นานมากเป็นปีเลยหลายคนแซวว่าทริปมีรูปเยอะว้าย ไม่ได้ลงเลยแต่ว่าพี่หลุดออกมาแต่พี่ณเดชน์ลงผิดเนอะออกมาอ๋อพี่ณเดชน์มือลั่นก็ไม่คือหนูเห็นรูปหนูก็วู้หนูก็กดไลค์แล้วก็แท็กไปบอกว่าโอ้รูปน่ารักดีเนาะแล้วเขาก็ฮะรูปอะไรแล้วก็ตื่นเต้นแล้วก็ลั่นลั่นพี่ณเดชน์ลั่นจริงๆลั่นลั่นค่ะแล้วเขาก็ลงสตอรี่ตอบว่าอุ๊บสหัสแล้วเราถามเขาว่าไงก็น่ารักดีไม่เห็นเป็นไรเลยต้องลบแล้วเขาก็ตื่นเต้นแล้วเขาก็ลบไปเลยแล้วก็แบบทำไมลบไม่ได้เก็บไว้ไม่รู้ต้องไปถามพี่ณเดชน์เองค่ะหนูไม่ได้อยู่ด้วยตอนนี้เขาลบตั้งใจค่ะแล้วก็พี่แอลสไตลิสต์เป็นคนแบบว่าเซตชุดให้เลยเป็นวันๆทำไมอยากอยู่ในนี้อยากบอกว่าแต่งตัวเป็นคู่กันแมทกันเหรอเพราะมันน่ารักดีอยากมีโมเมนต์แบบนี้บ้างต้องขับเขาด้วยใช่ค่ะก็มันคือช่วง Easter holiday อะค่ะเป็นช่วงที่แบบฝรั่งเขาอยู่กันก็เป็นช่วงเดียวที่เพื่อนๆที่นู่นมากหายเหนื่อยไหมคะลุยงานมาทั้งปีแล้วไปเที่ยวกับคนพิเศษอะไรอย่างเงี้ยดีค่ะดีค่ะแฮปปี้ค่ะมากๆค่ะก็เป็นแบบทริปแรกที่ได้ไปแบบว่าไปกับเพื่อนๆอย่างเดียวก็สนุกดีค่ะทริปแรกของเรา2คนไปกัน2คนใช่ด้วยค่ะด้วยพี่ณเดชน์เองไม่รู้ด้วยซ้ำว่าแต่งลงผิดถูกต้องจนยาย่ามาทักนี่แหละว่ารูปอะไรใช่เอ้าก็พี่ณเดชน์ลงเอ้าเหรอ ถึงได้เพิ่งรู้ อ่ะก็เป็นโมเมนต์น่ารักคืนกำไรให้ประชาชนถูกต้องซึ่งถ้าเราเป็นแฟนคลับ NY เราก็แฮปปี้กับเรื่องราวที่โป๊ะแบบนี้โป๊ะบ่อยๆละกันแค่นั้นนะคะแต่ว่าล่าสุดอันนี้ไม่ใช่เรื่องโป๊ะเพราะว่ายาย่าเองเนี่ยมีการลงภาพเองเลยนะคะใน Instagram ค่ะเป็นภาพนะคะที่เป็นภาพชุดของตัวเองที่ไปเที่ยวพร้อมกับแคปชั่นว่ามงแซงมิเชลนะคะแล้วก็เขียนว่าฟิล์มบายพี่ณเดชน์ด้วยใช่แล้วนะครับก็มีหลายรูปเลยมีรองเท้าคู่กันด้วยนะซึ่งเนยชุติกาครับก็แอบเข้ามาพิมพ์คอมเมนต์ด้วยบอกว่าแอบเห็นรูปคู่แวบๆนี่แบบนี้นี่ไงเพื่อนดาราทุกคนก็ฟินเหมือนกันถูกต้องนี่แสดงว่าพี่เนยก็เป็น NY นะจ๊ะถูกต้องจ้ะเราก็ต้องทำไมยังไงขอให้การลงรูปคู่เยอะๆถูกต้องเราจะได้เข้าไปฟินไปจิ้นกันมีความรอดูนะคะอ่ะแต่ว่าหนึ่งสิ่งเลยนะคะที่ไปฟินไปจิ้นกันได้แบบต่อเนื่องเลยนะคะนั่นคือ The Real ณเดชน์ Concert นั่นเองใครที่มีบัตรนะคะกำไว้ให้แน่นๆเลยเพราะว่าตอนนี้บอกเลยว่า sold out เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วไปเจอกันค่ะวันที่19แล้วก็20พฤษภาคมนะที่ Royal Dragon Hall ค่ะครับผม